วันนี้ได้เข้าไปบรรดาวันนี้ตอนบ่ายราวบ่ายโมงเจ้าหน้าที่เขาจะไปบอกคืนกุฏิไฟไหม้นั่นแหละมันเป็นธรรมเนียมเขาหรือยังไงกับมึงน่าจะเป็นธรรมเนียมนะพอเป็นเหตุไฟไหม้เขาก็ไปกักเอาไว้พอเสร็จสิ้นหมดเรื่องหมดราวเขาก็มอบคืนมีอะไรบ้างเขาคงจะชี้แจงลักษณะอย่างนั้นนะนี่วันนี้กุฏิไม้ทั้งหลังกุฏิไม้ตะเคียนทั้งหลังกุฏิเก่าหลวงปู่บุญมีที่อาจารย์สุจัยอยู่นะห้องก็ไม่ใช่เล็กนะห้อง3เมตรคูณ5เมตร3หรือ4เมตรเนี่ย4เมตรห้อง4เมตรคูณ5เมตรนะมันไม่ใช่ห้องเล็กนะห้องใหญ่พอสมควรนะยาวขนาดนี้ไปเสานั่นน่ะ6เมตรมันน่าจะ4เมตร6เมตรนั่นน่ะห้องใหญ่พอสมควรไม่4เมตรก็3เมตรนี่แหละ3เมตร5เมตรหรือ6เมตรนี่แหละ3เมตรคูณ5เมตรไม่ตอนหลับไฟมันคงจะไหม้ตอนหลับพอท่านรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยมันไหม้หมดตรงประตูออกไม่ได้พวกไอ้ไฟอะไรเสียบสลับอะไรมันอยู่ตรงประตูตรงนี้พอดีมันเกี่ยวกับไฟมันต้องเกี่ยวกับไฟแน่ๆเลยแหละไฟแต่มันสำคัญมาแอบไหม้ตอนหลับเนี่ยที่ข้างนอกไม่มีใครเห็นข้างในไหม้กันเต็มที่แล้วข้างนอกยังไม่มีใครรู้เห็นแต่ควันอาจารย์บำรุงอยู่ใกล้ๆเห็นแต่ควันท่านก็ไม่แปลกใจท่านบอกว่าเคยเห็นอาจารย์สุจัยจุดกระดาษบ่อยว่างั้นนะ เลยนู่นตั้งเกือบ10นาทีนะถึงมาดูถึงจะรู้ไม่ได้สนใจไม่ได้ระวังใจอะไรเจ้าหน้าที่เขาก็แปลกใจทำไมพระบรรดาทำไมไม่รู้จักกันมันไหม้ข้างในไหม้ข้างในมันเป็นกรรมอย่างหนึ่งของท่านพอท่านลุกออกมาท่านคงจะต้องต่อสู้ไฟแล้วตอนนี้จะออกก็ออกไม่ได้นะไฟกระหน่ำแล้วท่านไม่ขวนขวายที่จะออกหรือยังไงไม่รู้นะไปที่แรกเขาไปเห็นท่านนั่งภาวนาอยู่นะไฟติดอยู่นั่นแหละก็ถามจานอยู่ไหนจานอยู่ไหนอยู่นี่อ้าวท่านน่าจะดิ้นออกได้นะแต่พอต่อมาอีกได้ขึ้นไปนู่นไปนี่ไปอะไรต่ออะไรท่านเหยียดแล้วท่านนอนเหยียดแล้วตอนนี้แสดงว่ามันตีมาแล้วไฟมันตีมาแล้วเพื่อนลุกมาวิ่งมาอะไรมันอยู่ในห้องอยู่ในกรงอ่ะและสุขภาพท่านก็ไม่ค่อยจะดีด้วยสุขภาพย่ำแย่ด้วยมันคงจะตีพึบสองพึบนี่ก็หมดแรงแล้วล้มแล้วไปไหนแล้วสำลักไปสองสามเพื่อนนี่ก็หมดแล้วเขางัดหน้าต่างไปงัดหน้าต่างงัดลูกกรงไปเนี่ยเขาต้องเอาผ้าชุบน้ำคลุมตัวไปดึงท่านออกมาแล้วก็มาลงทางหน้าต่างไปถึงไหนก็ไม่รู้เสียแล้วทั้งเสียแล้วสิ้นใจแล้วตอนนั่งออกใหม่ๆแสดงว่ายังหายใจยังอะไรอยู่แถวนี้ท่านี้มันลวกหมดเนี่ยแถวนี้ท่านี้มันย่อนหมดเนี่ยเห็นแต่ฟันจังเปิงอยู่เนี่ยมันลวกหมดแถวนี้ท่านี้ลวกหมดเนี่ยลวกหมดแต่ข้างในข้างล่างเนี่ยเราไม่ได้ดูเพราะตอนนั้นเขายังไม่พิสูจน์เขาไม่ให้เปิดดูไม่ให้แตะต้องเราเห็นตอนหมอเขาไปเปิดแล้วก็เอาสำลีอุดนี้เพื่อนอ้าปากเนี่ยเอาสำลีอุดเนี้ยเพราะไอ้แมงวันมันเร็วแท้แมงวันมันเร็วมากชั่วโมง2ชั่วโมงผ่านไปเท่านั้นแหละเกี่ยวกับศพเนี่ยแมงวันเข้าแล้วแมงวันทำไมระวังนะแมงวันเข้านะแมงวันเขาจึงมักจะอุดนี้แมงวัน
บางชนิดนี่มันออกเป็นตัวเลยนะปัด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 ทำงานเลยยุบยับยุบยับยุบยับงานของมันงานของมันเมื่อวันไอ้ตัวเล็กๆนี่มันไปออกมันออกเป็นแผงเป็นแผ่น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 ไม่เวลาลงไปไม่เท่าไหร่แหละฟักแล้วฟักตัวแล้วเจาะเป็นคุ้ม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 ธรรมชาติศึกษาธรรมะศึกษาให้ละเอียดลึกเข้าไปแท้ๆเนี่ยธรรมชาติทั้งหมดหนอนก็ธรรมชาติของหนอนความจริงความมีความเป็นของมันกลิ่นก็ธรรมชาติของกลิ่นความมีความเป็นของมันดูเป็นเรื่องจริงไปหมดดูจนหมดความชอบความไม่ชอบความรักความชังคือมันเลยนั่นไปหมดแล้วมันเลยไปถึงความจริงของมันแต่พวกเรานี่เรายังติดอยู่ข้างนอกนี่แหละพวกเรายังติดอยู่ข้างนอกผิวเผินนี่แหละแต่ดูธรรมะดูละเอียดลึกๆดูไปจนเห็นว่าเป็นธรรมดาธรรมดาเอวังธัมโมเอวังภาวีมีอย่างนี้เป็นธรรมดาคงเป็นอย่างนี้แม้แต่เราไม่ล่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้เป็นเรื่องธรรมดาไปหมดมันเปื่อยมันยุ่ยหนอนเจาะยั่วเยี่ยยั่วเยี่ยน้ำเหลืองน้ำเขียวไหลเยิ้มน้ำเหลืองน้ำเขียวมันก็ธรรมชาติอย่างหนึ่งของมันยังจิตไปให้ถึงกลิ่นก็ธรรมชาติอย่างหนึ่งของมันไอ้ตัวเล็กๆถ้าเราเอาใจแบบที่เราไม่เคยดูไม่เคยพิจารณาโอ้มันทั้งน่าเกลียดมันทั้งน่ากลัวแต่ที่ยิงการดูสุภาพให้ถึงใจเนี่ยต้องดูให้มันเห็นเป็นเรื่องน่าเกลียดด้วยน่ากลัวด้วยมันถึงจะถึงใจมันถึงใจแล้วมันฝังใจมันฝังจิตฝังใจอันนี้ท่านให้เจริญอสุภสัญญาให้ท่านให้เจริญเพื่อมาตัดความกำหนัดรักใคร่ความยินดีแท้ที่จริงเรามองไม่เห็นความจริงตาเรามองไปเห็นเงี้ยเรามองไม่เห็นความจริงไม่ถึงความจริงมันไปติดแค่ความรักความชังนี่แหละความชอบใจไม่ชอบใจเพราะจิตมันสั่งสมมาอย่างนี้เป็นประจำมันสั่งสมมาเป็นอาจินเราดูไปยังไม่ถึงที่ท่านให้เจริญอสุภสัญญาเนี่ยก็เพราะว่าต้องการจะดูให้เห็นความจริงของมันแต่ใจมันยังไม่ถึงความจริงเนี่ยมันไปติดซะก่อนมันไปติดซะก่อนเพราะฉะนั้นท่านจึงให้เจริญอสุภสัญญาอสุภสัญญาไม่ต่างอะไรกับเมื่อเราเป็นโล่ปกป้องปกป้องอาวุธศัตรูเนี่ยหมายความว่าให้ใจมันเบื่อมันหน่ายแทนที่จะมันจะติดมันจะกำหนัดมันจะยินดีไปเจอด่านแรกติดกำหนัดยินดีไม่เห็นความจริงสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งหลอกความรักความชังเป็นสิ่งหลอกเป็นสิ่งพากำหนัดเป็นสิ่งพายินดีแต่พวกเราก็ติดอยู่ตรงนี้เนี่ยประตูแรกด่านแรกที่เราค้างแล้วก็หมกอยู่ในโลก นี่แหละนี่แหละคือกองดินกองหินกองทรายที่มันหมกเราอยู่ในโลกโลกนี้เราหมกอยู่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าพวกคนเขลาพวกคนเขลาคนเขลาเพราะไม่มีสติปัญญาดูให้เห็นข้อเท็จจริงของมันคืออะไรเป็นอะไรผู้ละเอียดดูดิท่านดูละเอียดไปหมดเป็นธรรมชาติไปหมดธรรมชาติเหมือนกันหมดเราถ้าเราเคยพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เห็นเป็นธรรมชาติเราจะรู้อย่างอื่นมันเหมือนกันไปหมดเหมือนกันไปหมดศพ ไฟไหม้แป๊บเดียวต้องไปแล้วเก็บไว้2คืนมรณภาพตอนบ่ายวันที่22คืนวันที่22ตอนข้ามมาเอาไปศรีนครินทร์กลับมา5ทุ่มไม่ได้ทำอะไรแล้ววันนั้นไม่ได้ทำอะไรกลับมาก็ไปตั้งที่ศาลาข้างนอกกลับมาไม่รู้หมู่เข้ามาติกาเผาไม่ได้ถามเช้าวันรุ่งขึ้นบิณฑบาตฉันตอนบ่ายมาวงรีดพวงมาลาของจุฬาภรณ์
บ่ายสามบ่ายโมงบ่ายโมงแล้วบ่ายสามมาอาทิตยาพรจุฑาพรอาทิตยาพรหนึ่งจุฑาพรหนึ่งเป็นลูกเป็นโอรสใครไม่รู้ลูกใครกับของจุฑาพรพวงมาลาสำหรับวันเผานั้นพระราชนีประธานผ้าไตรห้าไตรพระราชนีในหลวงรัชกาลที่9นะราชนีชริกิตเนี่ยประธานผ้าไตรมาพระพันปีหลวงเขาเรียกพระพันปีหลวงมีพระสมณศักดิ์ระดับชั้นเทพชั้นราชพระครูไปชักสมพระเกียรติทำบุญเรียบง่ายสมพระเกียรติแล้วก็พระพันปีหลวงนี่ก็มอบผู้แทนมาชื่อนายอะไรมั้ยเป็นผู้แทนมามีการบรรเลงเพลงสรรเสริญกันนะผู้แทนมามีการบรรเลงเพลงนะวันนั้นมีการบรรเลงก็ผู้แทนผู้แทนก็เท่ากับองค์จริงเท่านั้นมันเลงเพลงมาเอาพวงมาลาลงมาเอาเชิญนุ่นลงมาเชิญนี้ลงมาแล้วก็ตอนค่ำก็มีเทศอาจารย์สุธรรมเทศตอนค่ำวันที่23วัดสวดมนต์แล้วก็เทศระหว่างเทศน่ะคนเทศไปได้สักพักหนึ่งฝนตกหนักเลยหนักไปจนเทศหยุดฝนก็หยุดฝนหนักไอ้พวกตั้งโรงทานสนุกเลยฝนตกหนักๆนะพวกโรงทานสนุกแหละคุณรู้จะอยู่ตรงไหนแล้วเนาะตอนเช้ามารุ่งเช้ามา24ก็นู่นนี่อะไรต่ออะไรสารพัดสื่อมันก็ไปออกแล้วสื่อมันนู่นมันไปฟ้องกองปราบนู่นน่ะทำไมต้องรีบเผาที่เผาเพื่อทำลายหลักฐานอย่างนั้นเนี่ยมันก็ว่าโอ้เดือดร้อนผู้ว่าผู้การมาร่วมประชุมกันกองพิสูจน์หลักฐานหมอร่วมประชุมกันมีจันอินจันสุธรรมมีพวกเราวางแผนและมีอาจารย์พิเชษด้วยอาจารย์พิเชษที่เป็นคนทำสถาปนิกของเจดีย์อาจารย์พิเชษด้วยเราจะต้องไปแถลงการงั้นเพื่อให้มันเพื่อให้เขาให้คล่องใจมันมีคำถามเท่ากับว่าเป็นคำตอบเสร็จแล้วทำไมต้องรีบเผาเพราะว่าทุกอย่างข้อมูลทุกอย่างเก็บไว้หมดเรียบร้อยแล้วสาเหตุก็คือ1ช่วงระหว่างวิกฤตโควิดด้วย2ธรรมเนียมปฏิบัติของพระกรรมฐานเราด้วย3ศพของท่านไม่จำเป็นต้องเก็บไว้เพราะเก็บทุกอย่างไว้พิสูจน์หมดแล้วเช่นอย่างเลือดเอ่ยอะไรทั้งหลายเอ่ยเนี่ยเก็บไว้หมดแล้วแล้วก็ไปผ่าตัดไปอะไรต่ออะไรเขาก็เอารูปมาให้ดูผ่าตัดตรงนั้นข้อมูลมีพร้อมหมดแล้วแต่ยังไม่ได้แถลงให้รู้จักท่านเองก็เลยไม่มีอะไรก็เลยเผาได้ไม่งั้นเนี่ยโดนกักอีกโดนกักไว้อีกเดี๋ยวนี้มันอันนี้มันง่ายๆมันทำง่ายๆคนดีมันก็ใช้ได้ดีคนชั่วมันก็ใช้ไปในแง่ที่ชั่วๆนี่มากไปยุยงส่งเสริมเรื่องสนุกเลยล่ะสนุกเล่นในนี่สนุกสำหรับแสดงลวดลายได้แสดงบทบาทได้สารพันตัวคนเลวคนชั่วมันก็ทำให้สังคมเดือดร้อนวุ่นวายแหละไม่รู้ข้อเท็จจริงเรื่องที่มันไปลงทั้งหมดเนี่ยมันไม่ทราบข้อเท็จจริงเรื่องเหล่านี้เราให้ระวังที่สุดไม่ว่าเขาไม่ว่าเราพลอยได้รับความชั่วจากสิ่งที่เราพลอยหลงกับความเข้าใจผิดของเราเนี่ยเกือบเกินครึ่งหนึ่งทั้งวีทั้งวันกรรมแต่ละกรรมแต่ละวันเกือบทุกอย่างทุกเรื่องเลยนะ
บางอย่างเราไม่รู้เราไม่เข้าใจเราไปคาดแล้วคาดเดาๆแล้วก็ถือเอาแล้วคาดเดาๆแล้วก็ถือเอาแล้วข้อเท็จจริงเป็นอีกอย่างหนึ่งเราไม่รู้จักกรรมเหมือนกันนะกรรมเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเราไม่ใช่ดูเฉยๆเนี่ยคาดเดาๆแล้วก็ไปพูดมันพูดนี่พูดนี้พูดนั้นเนี่ยกรรมมันเข้าลักษณะว่าแกว่งเท้าเข้าหาเสี้ยนอยู่สบายๆแกว่งเสี้ยนปักเล่นเฉยๆเลือดสาดเฉยๆสร้างกรรมมนุษย์เรานี่เดือดร้อนเพราะกรรมของตัวเองเราไม่สำรวมระมัดระวังเรื่องกรรมเนี่ยกรรมหนักหนาสาหัสกรรมมากกรรมหนักกรรมเบาทับถมเราอยู่เรื่อยว่าจะแก้ว่าจะแก้เอ้าใครเป็นยิ่งไปมัดเสริมเข้าไปอีกว่าจะเอาออกมันเบากลายเป็นไปทับถมยิ่งหนักอึ้งเข้าไปอีกเรื่องของกรรมเราอยู่ในท่าทีที่เราสำรวมระมัดระวังภาวนาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดเพราะทำให้เรารู้จักในขณะปัจจุบันไม่ปล่อยให้ตัณหามันเอาจิตของเราไปใช้อันนี้ดีที่สุดสำคัญที่สุดไม่งั้นวันทั้งวันมันไม่มีอะไรมันอิสระมันนั่งคิดนั่งนึกนั่งปรุงนั่งสร้างกรรมไม่สูญหายไปไหนนะตกผลึกเป็นวิบากกรรมไม่เคยสูญหายนึกคิดมโนกรรมน่ะนึกคิดนั่งปรุงไปนั่นมันตกผลึกเป็นวิบากกรรมคิดหนักๆคิดมากๆสั่งสมมากๆสั่งสมมากๆทะลักออกมาที่กายแล้วเอากายไปสนองแล้วเอาวาจาไปสนองแล้ว มันมาจากความนึกคิดอย่างนั้นนะไม่ใช่คิดแป๊บแล้วก็ทำคิดแป๊บแล้วก็ทำคิดกรรมบางอย่างมันสั่งสมจนคงที่จนอยู่ตัวจนล้นเหลื่อมทะลักออกมานะไปปล่อยจิตคิดล่องลอยเรื่อยไปอย่างอิสระเสรีนะเป็นกรรมเป็นโทษแต่ถ้าคิดเรื่องธรรมเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมคิดเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่มีอะไรก็ภาวนาพุทโธพุทโธพุทโธธัมโมสังโฆสังโฆพิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษพิจารณาเห็นตรงกันข้ามกับความโลภความโกรธกับราคะตัณหาพิจารณาตรงข้ามเลยเราอยู่ในท่าทีที่เราต่อสู้อยู่อย่างนี้ถือว่าเป็นการต่อกรกันกับตัณหาทุกระยะทุกเวลาตัณหาก็คือกระแสความเลวของใจของเราเองมันไม่ใช่อะไรอ่ะที่เราสั่งสมมาเนี่ยมันมีพลังอ่ะดูสิเราดูไปของเราเองเราสั่งสมมาเองของเราเองเราสั่งสมมาเองไม่มีใครทำให้เรานะไม่มีใครทำให้ความโลภความโกรธเนี่ยฉุนเฉียวเกรียวกราดสั่งสมมาเองใครชอบนิสัยแสดงนิสัยแบบนั้นอ่ะมันก็ตกผลึกเป็นวิบากกรรมเราพิจารณาเรื่องกรรมมันจะกระจายไปทั้งหมดเราจะเห็นโทษของกรรมจะได้สำรวจระมัดระวังเรื่องกรรมเนี่ยเราอยู่ด้วยกรรมเรามาด้วยกรรมเราอยู่ด้วยกรรมและเราก็จะไปด้วยกรรมเราได้สุขเพราะกรรมเราได้ทุกข์เพราะกรรมได้รับความสะดวกสบายได้รับความฝืดเคืองในหัวใจของเราก็เพราะกรรมกรรมก็คือกิริยาของกายของวาจาของใจแต่มันมาจากใจปกติใจมันออกรู้มันจะอยู่เท่าเดิมมันอยู่นิ่งคงที่ไม่ได้ใจมันออกรู้กิริยาที่มันออกรู้ทุกครั้งนั่นน่ะเป็นการกระทำกรรมของมันไม่ใช่ไม่สูญหายไปไหนตกค้างเหลืออยู่ตกค้างเหลืออยู่นึกคิดอะไรมากๆนึกคิดสนองเดี๋ยวไปสนองแล้วนึกคิดอะไรมากๆนึกคิดมากๆเดี๋ยวไปสนองแล้วให้เราระวังให้ดีเรื่องเหล่านี้ถ้าเราไม่ระวังอ่ะนั่งสร้างเวรสร้างกรรมนั่งภาวนาพุทโธ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 นี่อันนี้เป็นบุญตัดกระแสของตัณหาตัดกระแสความเลวสามในหัวใจของเราให้มันโผล่ขึ้นมามันโผล่ขึ้นมามากๆมันก็เพิ่มผลเพิ่มพูนเพิ่มพูนทวีพูนเพิ่มพูนทวีพูนเราภาวนาเรื่องธรรมมากๆวันทั้งวันถ้าเราอยู่แต่กับธรรมทั้งหมดตัณหามันไม่มีโอกาสที่จะมาแทรกในหัวใจของเราผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมทั้งหมดวันนี้ก็เท่านี้วันนี้ก็เท่านี้วันนี้เท่านี้สักหน่อยหนึ่งผลรายได้ทั้งหมดเป็นเรื่องของธรรมทั้งหมดกิเลสไม่มีโอกาสที่จะแสดงตัวได้นี่พระอริยเจ้าเนี่ยท่านตั้งใจปฏิบัติท่านตั้งใจทำมรรคทำข้อปฏิบัติเพื่อชนะตัณหาเนี่ยท่านทำจนตัณหามันแทรกเข้ามาไม่ได้พอถึงขีดถึงขั้นมันก็จะไม่กำเริบมันก็จะเข้าใจเป็นระดับกิเลสชั้นต้นชั้นกลางชั้นละเอียดมันจะเข้าใจแล้วก็มันก็ปล่อยได้หมด
คือความดีต้องมากกว่าสมมติเราจะดับไฟเนี่ยถ้าน้ำเราน้อยไฟกองมากใหญ่น้ำขันเดียวเนี่ยมันไม่ดับหรอกมันไม่ดับสมมติไฟกองขนาดนี้ไฟกองขนาดนี้น้ำก็ต้องสองสามเท่าบึ๊บลงไปมอดดับตัณหาความเร่าร้อนในหัวใจของเราก็เช่นเดียวกันเราพยายามเจริญธรรมะที่เป็นเปรียบเสมือนน้ำให้มากไว้หลายเท่าในขณะจิตแต่ละจิตแต่ละจิตไม่ปล่อยให้มันแทรกเข้ามาได้เลยเนี่ยสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวนั้นมันกำลังมันจะอ่อนลงมันจะมอดลงมอดลงอีกแต่ทุกอย่างมันมาจากเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไปใส่นู้นโทษนู้นโทษนี้โทษลมแรงโทษไม่ได้ประโยชน์ยิ่งโทษนู้นโทษนี้ก็ยิ่งได้โทษเพิ่มแล้วก็ไม่รู้จะไปแก้อะไรตรงไหนอันนู้นทำอันนี้ทำว่าไปตามเรื่องเหมือนธรรมเนียมประเพณีของลัทธิอื่นเขาว่ากันโทษผีสางนางไม้เทวดานู่นนี้ผิดเลิกผิดยามผิดอะไรแล้วไปแก้ตรงไหนอ่ะเนี่ยไปแก้ตรงไหนข้อเท็จจริงมันไปจากพฤติกรรมถ้าเราโทษพฤติกรรมเราก็มาแก้พฤติกรรมของเราก็จบถ้าเราไปโทษอย่างอื่นแก้อะไรแก้พระอาทิตย์นั่นโทษพระอาทิตย์โทษพระจันทร์แล้วจะไปแก้มันดิโทษฟ้าแดดดินลมจะไปแก้มันได้เลยแก้ไม่ได้โทษผีสางนางไม้มองเห็นมันหรือเปล่าแก้มันไม่ได้บนบานเราไปบนไปบานอืออหอบกก็ว่าเอาเองอ่ะนี่เราดูเหตุผลเหล่านี้มันไปจากเราทั้งนั้นไปจากจิตดวงเดียวผู้รู้ดวงเดียวเนี่ยจ่อตามต้นเจ้าตัวนี้ให้หนักเข้านี่แหละตัวจำเลยตัวเจ้ากรรมนายเวรที่แท้จริงตัวนี้แหละตัวนี้ไม่ใช่อะไรที่อื่นก็ว่าไปแต่ตัวนี้แหละตัวเจ้ากรรมนายเวรตัวจริงเลยแหละย้อนมาอ้าวเจอเราซะเองย้อนมาอ้าวเจอเราซะเองเราจะได้สำรวมระมัดระวัง